ังดูตำแหน่งตัวเองนะนั่งตรงไหนนะคะทีนี้เราเรียนนาฏศิลป์อ่ะมองมาที่ครูนักเรียนอยู่เรียนนาฏศิลป์กับครูมาตั้งแต่ชั้นป .1 ป .1 ป .2 ป .3 ป .4 นี่ปอะไรละรวมทั้งปีนี้ด้วยกี่ปี5ปีถามค่ะฟังคำถามให้ดีเรียนนาฏศิลป์เรียนอะไรความรู้เดิมเรามาทบทวนกันก่อนใครได้ยกมือขอแค่คนเก่งแค่อย่าแย่งกันนะอย่าแย่งกันตอบขอแค่6คนค่ะเรียนนาฏศิลป์เรียนอะไรใครได้ยกมือเลยค่ะดังๆตะโกนเลยเอามาตรงนี้มาตรงนี้เรียนนาฏศิลป์เรียนอะไรคะการเต้นรำการเต้นรำการรำตัดเต้นไหมแต่บางเพลงมันก็มีเต้นแต่เต้นจะน้อยอะนะคะเราเน้นรำการรำหน้าลูกหน้าการรำเดี๋ยวใครได้ยกมือเร็วเร็วเรียนอะไรคะยืนตรงนี้เรียนการแสดงท่าทางตามจังหวะเพลงเพื่อนบอกว่าการรำการแสดงท่าทางตามจังหวะเพลงอยู่ข้างหน้าซ้อนเป็นแถวตรงเนี้ยคนต่อไปใครหนูค่ะวิ่งออกมาค่ะตรงนี้ข้างหน้าค่ะข้างหน้าบังเลยบังเลยเรียนอะไรคะการแสดงบทบาทค่ะการแสดงบทบาทละครอะไรเงี้ยนะคะแล้วคนต่อไปใครใครเร็วค่ะ3คนเองนะลูกอีกเรื่องเยอะแยะมากมายจำไม่ได้หรือเราเรียนอะไรกันไปบ้างโอ้กว่าจะจีบได้แล้วการสื่อความหมายโดยไม่ต้องพูดเขาเรียกอะไรล่ะแต่ไม่ใช่คำเหล่านี้นะการร้องเพลงอ่ะก็ได้อ่ะแล้วอีกใครอีกแล้วใครอีกคะใครอีกคะใครอีกคะอย่าแย่งกันสิคะเร็วอย่าแย่งกัน4คนเองหรอรู้จักคำว่าละครสร้างสรรค์ไหมคะรู้จักค่ะแล้วทำไมหนูไม่ตอบคะนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้จักภาษานาฏยศัพท์ไหมรู้จักแล้วทำไมหนูไม่ตอบคะรู้จักภาษาท่าไหมคะรู้จักอีกค่ะนี่เพื่อนเขาบอกว่ารู้จักอีกค่ะแต่ก็ไม่ตอบครูชอบภาษานี้ของเธอจังเลยเพราะครูก็เหมือนเธอนี่แหละพูดพันนี้แหละชอบจังเลยมันน่ารักมีเสน่ห์นะคะมีเสน่ห์รู้จักระบำไหมรู้จักรำไหมรู้จักฟ้อนไหมแล้วทำไมไม่ตอบหนูลืมค่ะครูขาวิชาอะไรจำได้บ้างเนี่ยเพราะครูคุยกับคุณครูวิทุกวิชาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นแล้วมันจำวิชาอะไรได้บ้างปิดเทอมก็ปิดเก็บใส่หลุมเอาดินถม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 ให้คลื่นซึมาซึนามิหอบไปเลยไปญี่ปุ่นใช่ไหมไปนู่นเลยนิวซีแลนด์รู้จักนาฏศิลป์สี่ภาคไหมที่ครูพาไปเที่ยวภาคเหนือรู้จักคะเซิร์ฟรู้จักไหมรู้จักแล้วก็ไม่ตอบกันรู้จักที่เดินเป็นวงไหมลำวงพอพูดรู้จักค่ะลำวงงงงงนึกไม่ออกนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนแม้มีคนแก่งแค่มีคนผู้กล้าแค่สี่เหรอใครจะครูขอเพิ่มสองสองค่ะใครไม่ต้องคิดมากฉันนี่แหละบางคนนั่งใครดีจะออกมานั่งคิดฉันนี่แหละออกมาเลยไม่ต้องชี้คนอื่นฉันนี่แหละออกมาเลยหนูไม่อะค่ะเนื่องจากว่าหนูมีเหตุผลว่าหนูอย่างนั้นเหตุผลมากแต่ไม่ได้ทำสักทีนึงเนื่องจากเหตุผลมากนะคะไม่ได้ทำออกมาเลย
ใช่ถอนหายใจก็เอามายืนขอไม่ต้องตอบแล้วขอแค่อีกสองคนใครอีกคนหนึ่งออกมาใครคะผู้หญิงอีกคนนึงจะได้เท่ากันหญิงสามชายสามผู้ชายขอบคุณมากไม่ต้องผู้หญิงอีกคนนึงวิ่งออกมาเลยเดินรำออกมาก็ได้เต้นออกมาก็ได้ครูบอกวิ่งออกมาเลยก็จะออกดีไหมวิ่งออกมาเลยก็จะออกดีไหมรำมาก็ได้วิ่งเต้นออกมาก็ได้หกคนเลี้ยงหน้ากระดานค่ะโชว์โฉมหน้าให้ปลายทางดูหน่อยสิคะหกคนนี้คือผู้กล้าในวันนี้หกคนนี้จะทำอะไรให้เธอดูหกคนนี้เห็นบนมองไปที่บนโต๊ะครูเห็นอะไรไหมไปหยิบอะไรมาก็ได้คนละหนึ่งชิ้นแล้วไม่ให้ซ้ำกันค่ะเร็วโอ้โหใช้เวลานานมากเร็วๆลูกปลายทางรอเร็วเดินมาเลยออกมาเลยถือออกมาเลยถือมาให้หมดเอามาให้หมดเอาออกมาให้หมดห้าวยืนมองถือดีๆถือตรงๆถือดีๆหกคนนี้มีอุปกรณ์อยู่ในมือพร้อมทุกคนคิดตามแต่ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแค่คิดนะคะไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแค่คิดพัดออกมาก่อนไหมไม่ดีมั้งคะดีไหมคะใครจะออกมาก่อนใครจะออกมาก่อนใครจะออกมาใครจะออกมาก่อนอะออกมาแล้วนะอันนี้คืออะไรทำไมไม่พูดกันเลยอ่ะอันนี้คือพานดอกไม้ถ้าเราเธอจะทำอะไรกับพานนี้ถ้ามีเพลงขึ้นมามีเพลงบรรเลงมีเพลงมีเนื้อร้องมีเพลงเอาขึ้นมาเธอทำอะไรก่อนที่เหลือนั่งก่อนค่ะนั่งเดี๋ยวเขาไม่เด่นนะตอนนี้จะให้คนนี้โชว์เธอทำอะไรกับพานนี้น้อย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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาใหม่เราต้องรักมันแล้วก็ควบคุมมันให้ดีใช่ไหมเอาใหม่สวยมากแหวกกล้ามากเลยอะน้อย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 โยกทีนี้เราโยกเนี่ยต้องโยกเป็นไงขานี่ทางนี้เลยเหรอโยกสวยๆโยกแล้วพานดอกไม้เวลาเรามีอุปกรณ์เนี่ยลูกเวลาแสดงท่ารำมันก็ต้องใช้อย่างทนุถนอมแล้วก็เบาๆนุ่มนวลนะทำแบบเมื่อกี้ไปซ้ายขวาซ้ายยืดออกไปนิดนึงดีไหมพอมันมาโดนหน้าอกเนี่ยเดี๋ยวเผลอๆไอ้หน้าอกเราเนี่ยจะไปกระแทกหล่นนะคะยืดออกไปยืดออกไปเอาโยกขึ้นไปซ้ายสมมุติปลายทางทุกคนทางต้นทางวางไกลกังวลปลายทางวางไกลกังวลทุกคนค่ะสมมุติเรามีพานอยู่ในมือพับเพียบค่ะที่เหลือวางอุปกรณ์มีพานอยู่ในมือมีพานอยู่ในมือทำอะไรพานทำอะไรได้บ้างไปน้อย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 ตามจังหวะเอาโยกไปทางซ้ายโยกไปทางนี่ครูตามท่าที่เพื่อนคิดเลยนะขวาซ้ายขวาทำอะไรได้อีกทำอะไรได้อีกถ้านั่งล่ะถ้านั่งล่ะคุกเข่าคุกเข่าทำอะไรได้อีกนั่งลงนั่งลงคุกเข่าทำอะไรได้อีกทำเหมือนลักษณะไหว้อะไรได้นะคะนี่คือลักษณะของการใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงจะไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือละครเชิญค่ะคนต่อไปค่ะ อะไรดีจะเอามาเทียนมา
ทุกคนมีเทียนในมือค่ะมีเทียนมือเดียวมีเทียนมือเดียวเพื่อนก็มีมือทำยังไงเพลงขึ้นแล้วเทียนทำไงเพลงขึ้นแล้วเทียนทำไงเทียนทำไงคะน้อยน้อยน้อยเพลงเดียวกันน้อย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 นักเรียนนึกถึงเทียนมันต้องจุดนะมันใกล้จะโดนจมูกมากขนจมูกจะหลุดหมดแล้วทำไงน้อย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 น้าน้าเรียนเหมือนคนเมาเลยเหมือนคนเมาอ่ะเทียนอ่ะถือยังไงเคยเห็นอ่ะเคยเห็นเขาถือเขาถือแล้วเขาก็รำไปอู้แต่ว่ากล้ามากเลยมีความมั่นใจอ่ะถือเทียนชูอ่ะชูและอีกมือหนึ่งเท้าเอวชูขึ้นกำเลยลูกกำเลยฮะมือจีบใกล้ๆเทียนได้ไหมนะคะนี่คือลักษณะการใช้เทียนอ้าวเข้าไปค่ะต่อไปเอามาเธอผ้าผ้าทำอะไรได้บ้างทำยังไงเอาวางลงผืนหนึ่งเอาทำใช้ผืนไหนก็ได้เธอจะทำอะไรใส่สบายทำเลยห่มสบายใช่ไหมลูกลักษณะของสบายเพื่อนเขาคิดว่าผ้าผืนเนี้ยเขาจะห่มเป็นสบายเนี่ยห่มสบายก็พันใช่ไหมคะนะก็คือห่มเป็นสบายลักษณะนี้ห่มเป็นสบายแล้วก็เก็บชายให้เรียบร้อยทำอะไรได้อีกนอกจากห่มสบายไม่ต้องรำสมมุติครูจะให้ใช้ผ้าผืนนี้นอกจากทำเป็นสบายและผ้าผืนนี้ทำอะไรได้อีกทำอะไรได้อีกคะฮะทำอะไรได้อีกผ้าผืนนี้ล่ะถ้างั้นผ้าผืนนี้ห่มละผ้าผืนนี้ทำอะไรได้บ้างดูลองคลี่ผ้าก่อนนุ่งได้ไหมพอไหมไม่พอทำอะไรลองสิคะปล่อยนี่คือผ้าอะไรคะผ้าคาดเอวทำอะไรได้อีกผ้าผืนนี้นอกจากผ้าคาดเอวแล้วเอาทำเลยทำเลยค่ะเขาเรียกว่าผ้าคล้องคอนะคะคาดเอวคล้องคอที่นั่งยิ้มมาดูตามนะโดนใจเรามั่งเปล่าเราคิดแต่ทำอะไรได้อีกแล้วทำอะไรได้อีกคะทำอีกได้เยอะลูกพวกศีรษะได้ไหมไหนลองพวกศีรษะพวกศีรษะก็ได้นะคะแต่ผ้ามันยาวมันก็ต้องใช้วิธีพันซึ่งก็พันได้หลายรูปแบบตบมือให้เพื่อนค่ะใครยังไม่ได้ออกมาดอกไม้สีเหลืองออกมาไม่ต้องยืนใกล้กว่าตรงนี้ทำไปเลยทำไงคะถือสมมติมีดอกไม้ในมือค่ะทำตามชูไปซ้ายไปค่ะขวาซ้ายขวาดอกไม้นี่จะง่ายนะคะทำยังไงได้อีกดอกไม้ช่อนี้ทำอะไรได้อีกติดผมได้ไหมรวมเป็นถือมือเดียวได้ไหมไหนลองถือมือเดียวสิแสดงท่ารำยังไงเท้าสะเอวเท้าสะเอวจีบหลังได้ไหมเดี๋ยวลองจีบสิตั้งวงได้ไหมมืออีกมือนึงถือก็ตั้งชูขึ้นไปลักษณะนี้กำให้แน่นนะคะดอกไม้นี้ทำอะไรได้อีกเอาไปปักเจกันได้ไหม
เพราะฉะนั้นช่อดอกไม้นอกจากเราถือลำแล้วทำประกบตกแต่งฉากได้ตกแต่งฉากได้เชิญค่ะต่อไปค่ะอ๋อนี่ให้ออกมาหมายว่าเราจะให้พัดออกมาก่อนดอกไม้รีบออกมาเลยดอกไม้ของหนูทำอะไรได้คะได้มั้งคะได้มั้งคะทำยังไงคะทำยังไงคะค่อยครูร้องเพลงให้ไหมเชิญสิคะท่านเชิญเชิญมาชมดอกไม้กล้วยไม้หอมที่จริงเพลงมันกุหลาบหอมหวนแต่พอดีเธอถือกล้วยไม้กล้วยไม้หอมหวนส่งกลิ่นยวนใจนี่เอามาหอมด้วยทั้งหอมและหวานดอกเพิ่งบานใหม่ใหม่นักเรียนเพื่อนคนนี้ตบมือให้เพื่อนค่ะทำไมต้องตบจริงๆจริงๆแล้วเก่งทุกคนแต่เพื่อนคนนี้ครูใส่ครูร้องเป็นร้องเป็นเนื้อร้องอ่ะแล้วเขาก็ใส่ท่าตามคำร้องตามความหมายของเพลงเลยนะใส่ได้ดีด้วยเห็นไหมคะนักเรียนของครูครูไม่ต้องคิดอะไรให้เลยหนูเก่งหนูคิดของหนูได้เลยนะคะเอาละค่ะเชิญค่ะคนสุดท้ายปิดฉากปิดได้แนบเนียนแน่ๆคนนี้พลิ้วเลยออกมาพลิ้วเลยดูจากหุ่นก็รู้ว่าพลิ้วคนนี้ตบมือให้กำลังใจคนสุดท้ายหน่อยร้องเพลงเลยดีเจ้าแบบจีนหรือเจ้าแบบแขกครูจะได้ร้องเพลงครูจะได้ร้องเพลงจีนเหรอใน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 ตบมือตามจังหวะนี่นี่ของดีอยู่ข้างหน้าไม่ดูกันเลยอ่ะใน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 นาย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 พร้อมกับจังหวะรำวงตบมือให้เพื่อนเลยค่ะทุกคนออกมายืนข้างหน้าถืออุปกรณ์ของตัวเองค่ะยืนพร้อมเสมอกันค่ะเก่งมากเลยเก่งทุกคนถืออุปกรณ์สองมือทุกคนดูที่นั่งอยู่ข้างในใครคิดต่างจากเพื่อนข้างหน้าบ้างครูขาแหมเมื่อกี้ของชิ้นนั้นหนูคิดไว้แล้วทำไมเพื่อนไม่แสดงหนูทำได้ดีกว่าเชิญค่ะมีไหมคะมีใครจะมาช่วยเสริมมาช่วยเติมแต่งครูเชื่อว่านักเรียนของครูเก่งครูเชื่อว่าหนูเคยเห็นอะไรเยอะเวลาครูให้เวลาหนูคิดอะไรครูหนูคิดได้เยอะมากนะคะแต่ว่าออกอากาศนี่อาจจะมีจำกัดด้วยเวลาคิดอะไรต้องแบบรีบๆนะคะนี่ขนาดรีบนะหนูยังเก่งได้หนูยังทำได้ขนาดนี้งั้นครูอยากให้นักเรียนปลายทางทุกคนตบมือให้เพื่อนของเราอีกครั้งค่ะตบมือค่ะนักเรียนคะ เนื้อหาในการเรียนวิชานาฏศิลป์ที่เราจะต้องเรียนในภาคเรียนนี้เรามีละครสร้างสรรค์เรามีนาฏยศัพท์มีการตีบทมีภาษาท่ามีระบำรำฟ้อนมีนาฏศิลป์สี่ภาคแล้วก็มีรำวงค่ะสัปดาห์หน้าค่ะเราจะพบกันนะคะสัปดาห์นี้กลับไปลองฝึกใช้อุปกรณ์ที่เพื่อนได้ออกมาสาธิตนะคะหลากหลายรูปแบบนักเรียนอาจจะมีความคิดอะไรดีๆทำได้มากกว่านี้ก็ได้ลองกลับไปฝึกใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะคะแล้วกลับไปพับฝึกพับอะไรคะผ้าแดงสัปดาห์หน้าอย่าลืมว่าเราเจอกันด้วยสภาพที่เรียบร้อยทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะคะสำหรับผ้าแดงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ